ใครวะมาไม่ดึกดื่นมาไหมกูรำคาญขอโทษมึงไม่เคยแคร์กูอ่ะมึงรู้ตัวมั้งวะรู้ครับรู้แล้วมึงไม่แคร์วะแล้วที่มึงทำแบบนั้นน่ะรู้ป่ะกูเสียใจกลับไปได้ละกูไม่อยากเห็นหน้ามึงอีกเดี๋ยวอะไรฟังเราพูดก่อนฉันจะยอมทำทุกอย่างฮะก็นายสั่งมาเลยฉันจะยอมทำทุกอย่างให้นายหายโกรธกูไม่ให้อภัยคนอย่างมึงเนี่ยนะจะมาไม้ไหนอีกงั้นก็คอยดูงั้นมึงก็คุกเข่าอย่างเงี้ยจนกว่ากูจะพอใจได้รอดูเลยมึงบ้าอะไรของมึงเนี่ยลุกได้แล้วก็นายสั่งให้ฉันนั่งคุกเข่าตรงเนี้ยจนกว่านายพอใจงั้นกูขอสั่งให้มึงลุกไม่นี่เป็นคำสั่งลุกมึงเป็นไรวะเนี่ยเป็นบ้าอะไรถ้ากูสั่งให้มึงไปตายมึงจะไปตายไหมไม่ฉันจะอยู่ตรงนี้ฉันจะคุกเข่าอยู่เนี่ยจนกว่านายจะยกโทษให้ฉันกลับไปได้แล้วไม่กูขอสั่งให้มึงกลับบ้านไม่ได้แล้วก็ได้ครับแล้วพรุ่งนี้มาเจอกัน7 โมงเช้าอย่าลืมซื้อโจ๊กมาด้วยร้านหน้าปากซอยหยุดเลยอย่าลืมซาลาเปาทอดปลาต้องโกแล้วก็น้ำเต้าหู้ใส่เม็ดแมงลักด้วยหวานน้อยร้านอยู่ถัดจากร้านโจ๊ก2 ซอยเข้าใจปะรับทราบครับเจอกันพรุ่งนี้ครับสำรับอาหารเช้ามาแล้วครับนายท่านฮัลโหลนายท่านสำรับอาหารเช้ามาแล้วครับนายท่านอยู่ไหมมาแล้วมันเอาจริงเว้ยนายท่านครับมาแล้ว
ใส่ชามให้กูกินด้วยงั้นขออนุญาตเข้าบ้านครับเออให้กูนั่งกินตรงนี้เหรออ่ะในท่านอยากกินตรงนี้เหรอครับประชดปิดประตูไหมครับในท่านปิดดิรอโจรเข้าเหรอเสร็จแล้วครับนายท่านถูกร้านกรอบอร่อยร้านเดียวกันนี่ดีมากหวานน้อยเม็ดแบ่งรักนิดเดียวดีทำไมร้อนเนี้ยร้อนทานน้ำก่อนครับนายท่านอร่อยนะแต่มันร้อนอ่ะร้อน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 ลองกินดูครับน่าจะไม่ร้อนแล้วอร่อยไหมครับงั้นทานต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้เป่าโชว์ให้ไม่ต้องละกินเองได้แล้วกินอะไรมายังอ่ะกินแล้วครับดีมึงว่าบ้านกูสกปรกป่ะจัดการให้หน่อยดิครับจะมีข้อควาดาวที่แสนไกลจะมีความหมายเก็บไว้ครอบครองจะมีขอให้โลกอยู่หมุนไปจะมีย้อนเวลาให้คืนมาในจักรวาลแห่งนี้ไม่มีสิ่งใดที่มีความหมายมากเท่ากับเธอคนนี้สิ่งเดียวที่ฉันอยากจะขอฉันขอเพียงเธอคงอยู่แบบนี้และตลอดไปขอฉันขอเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นให้เธอเป็นท้องฟ้าของฉันมียามฉันโบยบินเป็นดวงดาวนำทางของฉันมียามฉันหลงทางขอฉันขอเพียงเธอคอยกอดฉันไว้คำคิดเหน็บหนาวกอดฉันนี่นานอีกหน่อยกอดฉันนี่นานคนนี้คนนี้ไม่ว่างจะมีขอสิ่งใดที่มีค่าจะมีขอทุกสิ่งที่ใครใครตามต้องการใครคว้ากันเรื่อยไปในจักรวาลแห่งนี้ไม่มีสิ่งใดที่มีความหมายมากเท่ากับเธอคนนี้สิ่งเดียวที่ฉันอยากจะขอขอฉันขอเพียงเธอคงอยู่แบบนี้และตลอดไปฉันขอเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นให้เธอเป็นท้องฟ้าของฉันมี
ยามฉันโบยบินบนดินดาน้ำทางของฉันไม่ยอมฉันหลงทางขอฉันขอเพียงเธอคอยกอดฉันไว้คำคิดเหน็บหนาวกอดฉันนี่นานอีกหน่อยกอดฉันนี่นานกว่านี้คนนั้นไม่ว่าขอฉันขอแค่เธอขอฉันพอเมื่อไหร่จะเสร็จอ่ะช่างเนี้ยเสร็จสิมันโดนหน้าก็เหรอโดนหน้าเหรอเฮ้ยๆๆๆๆโดนหน้าเหรอโดนหน้าโดนเนี่ยยิ่งไรทำไม่มีเธอคอยอยู่ต้องขอบคุณเธอสักเท่าไรที่ผ่านล้านครั้งไม่เพียงพอจะหนาวเท่าไรก็ไม่กลัวจะร้อนหรือไฟก็ไม่หวั่นแค่เพียงมีเธอมีฉันฉันขอทั้งนั้นจริงๆฉันขอเพียงเธอคุ้มอยู่บ้านนี้และตลอดไปขอฉันขอเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นคือเธอเท่านั้นไฟดับอ่ะไฟดับไฟดับก็ขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟดิจริงด้วยไฟเปลี่ยนไฟเปลี่ยนหลอดไฟไฟไฟเฮ้ยเฮ้ยถ้าล่วงตกมาไม่รับผิดชอบนะคนอย่างผมไม่ตายง่ายหรอกครับไม่ต้องห่วงมาช่วยจับเก้าอี้ให้มาพร้อมครับ1 2ถ้านายจับเก้าอี้ดีๆอ่ะเรื่องเขาไม่เป็นแบบนี้หรอกก็กูไม่ได้ตั้งใจปะมึงเองไม่ใช่เหรอที่อาสาขึ้นมาเปลี่ยนหลอดไฟให้กูอ่ะขึ้นเลยขึ้นเลยนายโทษฉันเหรอหาว่าฉันเป็นคนผิดหาว่าฉันไปวุ่นวายก็เลยกลายเป็นอย่างเงี้ยนะหรือไม่จริงอ่ะเออก็จริงอ่ะแต่ก็ที่ทำไปก็เพราะอยากให้นายหายโกรธปะใครคิดจะมาแกล้งขนาดนี้อ่ะนี่มึงคิดว่ากูแกล้งเหรอแล้วตอนนั้นน่ะที่มึงเข้าไปประชดกูต่อหน้าพี่โน่อ่ะไม่คิดหรอว่ากูเสียใจอ่ะโอ้ยเอางี้นะหมอขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมถ้าพวกคุณสองคนยังเป็นอย่างนี้อยู่พวกคุณจะไม่มีวันได้กันหมอหมายถึงว่าจะไม่มีวันเข้าใจกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพวกคุณไม่ฟังกันไงเอาแต่เรียกร้องให้อีกฝ่ายฟังตัวเองแล้วแบบนี้มันจะไปกันรอดเหรอหมอขอให้ทั้งคู่หยุดเถียงกันเลยนะทำแผลเสร็จแล้วกลับบ้านไปซะกลับไปคิดทบทวนนะว่าตกลงแล้วอ่ะเราโอเคกับคนนี้จริงๆเข้าใจไหมครับหมอเข้าใจไหม
ครับหมอแล้วก็ถ้าจะมีเซ็กซ์กันเนี่ยอย่าลืมป้องกันทุกครั้งนะครับใช้ถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นเพื่อความสนุกที่ไม่สะดุดและอย่าใช้สารอื่นๆนะครับโลชั่นเอ่ยเบบี้ออยล์เอ่ยเพราะสารพวกนี้ทำให้ถุงยางอนามัยเนี่ยเสื่อมสภาพเร็วครับวันนี้พอแค่นี้แหละไปแล้วล่ะไอวิทย์มึงเป็นไรวะมึงหน้าบูดมาแต่ไกลเลยก็ไอทูดิไอทูคนที่บุกมาต้องซ้อมมานะตกลงเป็นไรกันเนี่ยทูวิชชื่อเข้ากันดีเนาะพี่อย่ากวนตีนได้ปะไม่ได้กวนก็อยากรู้จริงๆอ่ะนี่ระหว่างกูกับมันนั่งใส่ขนาดนั้นเลยวะเพิ่งพาแม่ไปโรงพยาบาลมาหมอพูดอะไรก็ไม่รู้ความสัมพันธ์บ้าบอแล้วไอ้ทูเป็นไรวะตกบันไดตอนขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟที่บ้านอ่ะโคตรเซอร์เลยแล้วทำไมต้องไปเปลี่ยนหลอดไฟให้ที่บ้านด้วยอ่ะไม่ได้เป็นอะไรกันแน่นะไม่ได้เป็นอะไรกันมึงก็บอกพี่เขาไปดิว่ามึงกับไอ้ทูอ่ะชอบกันไอ้ซ่อนเอ้าก็ไอ้ทูเคยขอมึงเป็นแฟนไงไอ้ซ่อนตกลงเป็นแฟนกันปะเนี่ยก็เรื่องมันซับซ้อนอ่ะพี่ทำไมมันยุ่งยากขนาดนี้วะยุ่งยากไงไหนเล่ามาดิก็ผมแค่รู้สึกว่าผมเป็นตัวเองเวลาอยู่กับมันอะแล้วก็ไม่ชอบเห็นมันอยู่คนอื่นก็แค่นั้นเองงั้นแปลว่าอยากอยู่ใกล้มันได้คนเดียวงี้ก็ไม่ใช่อ่ะพี่แค่ไม่อยากเห็นมันอยู่กับคนอื่นนั่นก็แสดงว่าชอบแล้วแหละไม่อ่ะงั้นกูถามเลยสมมุติว่าคนขอเป็นแฟนมึงจะตอบว่าไงก็ไม่ตอบดีไม่รู้เอางี้กูรู้นะเว้ยว่ามันทำใจยากอ่ะตอนของกูอ่ะมันก็ทำใจยากเหมือนกันเว้ยแต่พอกูคิดได้อ่ะมันก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วอ่ะแล้วมันมีอย่างเดียวที่กูเสียใจที่สุดเลยก็คือการที่กูยอมรับตัวเองช้ามันก็ทำให้กูเจอความสุขได้ช้าเหมือนกันนี่แหละเป็นอย่างเดียวที่กูเสียใจแล้วผมต้องทำไงอะพี่เอางี้กูถามมึงใหม่สมมุติว่าเขามาขอเป็นแฟนมึงจะตอบว่าไงก็แค่เนี้ยแล้วผมต้องรอให้มันมาขอเลยเหรอพี่มึงอะต้องรอให้ทูมาขอเป็นแฟนหรอกถ้ามึงชอบไปทูมึงก็ไปบอกชอบไปทูไม่เอาอ่ะเสียฟอร์มหมดแล้วอีกอย่างอ่ะกูชอบหน้ามันเวลาจริงจังตลกดิอยู่เปล่าวิทนายอยู่ไหมอะวิทฮัลโหลมีใครอยู่บ้างไหมครับอ
เฮ้ยเข้าบ้านมึงถึงแล้วทำไมไม่บอกกูวะกูถามว่าถึงแล้วทำไมไม่บอกกูนั่งก่อนไอ้ทูกูว่านะต่อจากเนี้ยมึงมารับกูทุกเช้าเลยไหมไม่อะงั้นเปลี่ยนไปมาส่งกูทุกเย็นโอเคปะไม่นายไม่เคยจริงจังกับความรู้สึกเฉลยสักครั้งอะเห็นฉันเป็นแค่ตุ๊กตางูเป็นแค่ของเล่นอยู่ๆก็ไม่ให้ความหวังทั้งที่ตอนแรกฉันไม่เคยหวังเลยด้วยซ้ำอ่ะไอ้ทูพอเหอะถ้านายยังเห็นความรู้สึกฉันเป็นของเล่นอยู่ฉันก็ไม่หวังว่าจะได้คบกับคนอย่างนายไอ้ทูคือไม่เอาฉันกลับบ้านดีกว่าไม่เอาฉันกลับบ้านดีกว่าแน่นะ